คำว่ามีในภาษาอังกฤษมีคำว่าอะไรบ้างคำว่ามีในภาษาอังกฤษมีด้วยกัน2กลุ่มได้แก่กลุ่มของ there is there are แล้วก็ have กับ has ซึ่ง have กับ has นั้นจะใช้โดยที่เราจะผันตามประธานที่อยู่ข้างหน้าตัวอย่างเช่น I have a cup of coffee ฉันมีกาแฟอยู่1ถ้วย They have many cars พวกเขามีรถหลายคัน She has a teddy bear หล่อนมีตุ๊กตาเทดดี้แบร์อยู่1ตัว He has only $20 เขามีเงินเหลืออยู่แค่$20เท่านั้นเองแต่ในเรื่องของการใช้ there is แล้วก็ there are ซึ่งแปลว่ามีเช่นเดียวกันจะพูดถึงการบอกปริมาณแบบลอยๆไม่ได้บอกว่าใครมีจะใช้ is หรือ are นั้นขึ้นอยู่กับคำนามที่ตามมาด้านหลังนั่นเองตัวอย่างเช่น there is a piece of cake on the table มีเค้กอยู่1ชิ้นวางอยู่บนโต๊ะ there are 47 students in the class มีนักเรียนอยู่ทั้งหมด47คนอยู่ในห้องเรียนนี้สรุปแล้วคำว่ามีใช้ด้วยกันอยู่2พวก there is แล้วก็ there are have แล้วก็ has ขึ้นอยู่กับว่าเราจะบอกประธานไหมว่าใครมี see you guys bye